วันนี้ผมอยู่กับผอ.สุกัญญานียวินชาญนะครับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีค่ะตอนนี้ประเทศไทยของเราที่ผ่านๆมาตอนนี้ก็เริ่มมีลมหนาวลงมาปกคลุมเป็นบางช่วงแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครับมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะครับเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะแล้ว อย่างเช่นในวันนี้เองเนี่ยนะคะในวัน2วันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศไทยเพราะฉะนั้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือตอนบนในช่วงนี้ก็จะมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิก็จะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกก็มีฝนได้บ้างเล็กน้อยแต่แนวโน้มของฝนในช่วงวัน2วันนี้ก็คือลดลงจากช่วงที่ผ่านมาความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาในแต่ละช่วงเคยเจอกำลังแรงแล้วหรือยังครับกำลังแรงมากๆยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปานกลางใช่ค่ะจะอยู่ในช่วงของปานกลางหรือค่อนข้างแรงครับที่เมื่อแผ่ลงมาก็จะมีผลทำให้อุณหภูมิในตอนเช้าๆเนี่ยลดลงเพียงแค่ 1-3 องศาเซลเซียสนะคะก็คือยังอยู่ในช่วงของเกณฑ์อากาศเย็นนะคะที่ผ่านมาจะสัมผัสรับรู้ได้เฉพาะเหนือกับอีสานใช่ค่ะภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานหรือว่าบริเวณที่เป็นหุบเขาหรือว่าบริเวณยอดดอยสูงๆอย่างเช่นดอยอินทนนท์ใช่ไหมคะแล้วก็ดอยอ่างค้างส่วนอีสานก็อาจจะเป็นบริเวณภูเรือภูกระดึงที่อาจจะได้รับการสัมผัสอากาศหนาวเกณฑ์ของการประกาศเข้าฤดูหนาวจะเข้าองค์ประกอบในช่วงคาดการณ์ว่าน่าจะหลังจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมไปแล้วค่ะก็คาดว่าการเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยอาจจะช้ากว่าที่เราคาดการไว้ประมาณสัก1สัปดาห์นะคะยังไงก็ต้องติดตามดูอีกทีนะคะเพราะว่ากรมอุตุเราเนี่ยจะมีเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งจะพิจารณาอยู่หลายปัจจัยด้วยกันเหมือนกันนะคะแน่นอนครับเรื่องของการเข้าสู่ฤดูหนาวจะต้องมีลมหนาวลมจะต้องเปลี่ยนทิศและจะต้องมีเกณฑ์อะไรนอกจากนี้อีกครับก็คือข้อแรกก็คือเรื่องของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิเนี่ยจะต้องต่ำกว่า23องศาเซลเซียสนะคะมากกว่า 60% ของพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของปริมาณฝนที่จะต้องมีพื้นที่ฝนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอันที่3ก็คือลมที่พัดปกคลุมเนี่ยลมระดับล่างเนี่ยจะต้องเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกส่วนลมระดับบนก็จะต้องเป็นลมฝ่ายตะวันตกนี่ก็คือจะเข้าสู่เกณฑ์การประกาศฤดูหนาวใช่ค่ะโดยสมบูรณ์แบบแต่ว่าคือคงต้องรอพอครับอย่างที่ก่อนหน้านี้เราคาดการว่าจะมาเร็วกว่าแต่พอเมื่อสักครู่ที่พอบอกว่าก็คงจะอาจจะช้าไป1สัปดาห์แต่ยังถือว่าไม่ผิดปกติจากเกณฑ์ของฤดูหนาวที่เราใช่ยังไม่ผิดปกติยังไม่ผิดปกติเพราะว่าในการคาดการเนี่ยสามารถจะเบี่ยงเบนได้ยืดหยุ่นได้ค่ะยืดหยุ่นได้เขาเรียกว่าหน้าหลังแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้คนก็เฝ้าจับตากันว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ละปีมันก็จะมีความตื่นเต้นในเรื่องของอุณหภูมิต่างๆว่าจะพื้นที่จะได้รับเท่าไหร่ปีนี้เราคาดการฤดูหนาวว่ายังไงบ้างยังใกล้เคียงกับปีที่แล้วไหมหรือจะเป็นก็ยังถือว่ายังปกติอยู่นะคะตอนนี้นะคะฤดูหนาวหลายคนก็มีความหวังว่าปีนี้จะหนาวกว่าปีที่แล้วเปล่าหรือยังไงปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้ยังไงบ้างครับค่ะจากการพยากรณ์หรือการคาดหมายในฤดูหนาวของศูนย์ภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าฤดูหนาวปีนี้เนี่ยจะสูงกว่าค่าปกตินะคะไม่เกิน1องศาเซลเซียสซึ่งก็เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะทีนี้ช่วงที่อากาศหนาวมากๆเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมซึ่งตามเรนยอดดอยยอดภูเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะหนาวถึงหนาวจัดนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งปีที่ผ่านมาเราก็เจอน้ำค้างแข็งกันบ่อยครั้งเหมือนกันกรุงเทพมหานครภาคกลางปีนี้คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดไว้เท่าไหร่ยังไงบ้างครับก็ประมาณ 15-16 องศาเซลเซียสนะคะถือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วเหมือนกันค่ะใช่ค่ะ 15-16 อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวครับปีนี้แสดงว่าคนกรุงเทพจะได้สัมผัสอากาศหนาวหลังจากที่ปีที่ผ่านมาก็ได้รับสัมผัสบ้างค่ะบ้างแต่ไม่มากครับ
จะมีปัจจัยอะไรไหมครับที่จะทำให้กรุงเทพมหานครหรือว่าฤดูหนาวในฤดูที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันเขาเรียกว่าหนาวต่อเนื่องหนาวยาวนานอะไรแบบนี้คือตอนนี้ที่ดูเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกว่ามันจะผิดปกติเหมือนช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนหรือว่ากรุงเทพเนี่ยรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่อุณหภูมิลดลงเกือบจะถึง10องศาเซลเซียสณขณะนี้เรายังไม่มีสัญญาณใดนะคะเห็นตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของเอลนีโญกันด้วยค่ะเอลนีโญเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยังเป็นกลางอยู่นะคะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็มีการคาดหมายจากแบบจำลองนะคะว่าเอลนีโญเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นเอลนีโญอ่อนๆนะคะประมาณปลายปีนี้จนถึงปีหน้าโอเคครับขอบคุณครับ